สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กบทความชื่อว่าจะกล่าวโทษกับเพื่อนอะไรตอนที่7มากกว่าเดิมไป100เท่าความที่เธอปฏิเสธที่จะมองหาเหตุผลมารองรับความผิดอันน้อยนิดของเธอผมจึงอยากแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดอันใหญ่หลวงของตัวเองนับตั้งแต่นั้นมาผมจึงยอมบุกน้ำด้วยไฟเพื่ออนิต้าแต่ลองคิดดูซิว่าเรื่องแต่เต่าไปมากแค่ไหนเขาบอกถ้าเธอกล่าวโทษผมเหมือนตอนนั้นคุณคิดว่าผมจะตอบสนองอย่างไรผมก็ไม่แน่ชัดนะว่าคุณจะทำอะไรแต่คุณน่าจะเริ่มมองหาข้อเสียในตัวเธอเองที่ไม่ทำแล้วทั้งอนิต้ากับผมก็หันมาจดจ่ออยู่กับตัวเองแทนที่จะจ่อกับสิ่งที่เราทำอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดซึ่งก็คือผลลัพธ์สำหรับลูกค้านั่นเองแต่นั่นลูกับเข้าสู่การทนนาก็เหมือนกับตอนที่ผมได้เรียนรู้ว่าปัญหาของผมคืออะไรขณะที่นั่งเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ในอเล็กซานดราผมไม่ได้พยายามเต็มที่เพื่อช่วยเซ็กตามในพนักงานของบริษัทให้บรรลุผลพูดอีกอย่างก็คือเขาชี้ที่กระดานผมทอยตกความรู้สึกของผมที่บอกว่าผมอยากทำงานบางอย่างเพื่อคนในบริษัทพูดง่ายๆก็คือผมฝังลงในกล่องไม่ได้จดจ่อกับผลลัพธ์เลยแม้แต่น้อยผมเอาแต่จดจ่ออยู่กับตัวเองและผลของการทอยตัวเองก็คือผมกล่าวโทษคนอื่นๆสำหรับทุกๆเรื่องภาพนี้เขาชี้ไปที่แผนภาพอีกครั้งก็คือผมมองเห็นทุกคนในบริษัทเป็นตัวปัญหาและมองว่าตัวเองตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายเนื่องมาจากความไร้น้ำยาของพวกเขาแต่ในช่วงขณะที่ผมได้รับรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งน่าจะมาพร้อมความมืดมนและหดหู่ผมกลับรู้สึกมีความสุขและความหวังที่มีต่อบริษัทในครั้งแรกในรอบหลายเดือนแม้ว่าผมจะยังไม่แน่ใจว่ามันจะสิ้นสุดลงตรงที่ตรงไหนแต่ผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่รุนแรงมันคือสิ่งแรกที่ผมต้องทำถ้าอยากกล้าออกไปจากกล่องผมต้องเจอเคส